เรียนอย่างเงี้ยครับว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับในการจับกลุ่มเนี่ยเป็นการจับกลุ่มความผิดซึ่งหน้านะครับซึ่งตำรวจผู้จับกลุ่มก็ได้กล่าวหาไว้5ข้อหาครับก็คือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่ามีอาวุธปืนครับพาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะครับซึ่งจากการสอบสวนถ้าสมมติว่ามีพยานหลักฐานพลาดพิงนะครับหรือมีข้อหาที่ยาสูงขึ้นเดี๋ยวก็มีจะมีการกล่าวหาในคดีต่อไปการสอบปากคำต้องเมื่อวานก่อนที่เราจะสอบปากคำเนื่องจากว่าเป็นผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะครับมันก็มีวิธีการที่จะต้องมีผู้ร่วมสอบสวนนะครับมีนักวิทยาครับมีอัยการมีผู้ที่รับความไว้วางใจมาร่วมสอบสวนแต่ว่าเมื่อวานก่อนที่จะสอบสวนเนี่ยนะครับเราได้เอาทีมงานของจิตแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับมาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจากคำพูดนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยยังให้การวกวนนะไม่เหมือนคนปกตินะครับก็เชื่อว่าจะมีอาการเราก็เลยส่งตัวให้ทางทีมจิตแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจที่ครับครับแพทย์ก็ยืนยันมาแล้วว่าคดีนี้เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้คดีครับการสอบปากคำก็เลยยังต้องชะลอไว้ก่อนนะครับก็คุยกับพ่อแม่ก็คุยเรื่องกันก่อนคือนำเรียนนี้ฮะว่าวันนี้ขณะนี้เราอยู่ระหว่างเดินทางนำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยไปไต่สวนการจับกุมตามกฎหมายนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องขอมาสองครั้งเขาไปคุยกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เขาจะเรื่องอะไรทำไมเขาพูดว่าอะไรขอเป็นเรื่องในสำนวนแล้วกันจะมีนำตัวไปรักษาก่อนที่จะไปไต่สวนก็เนี่ยครับก็ขึ้นอยู่เราก็เอาความเห็นแพทย์ประกอบในคำร้องฝากขังนะครับส่วนว่าหลังจากนี้ถ้าแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับประเมินแล้วว่าเขาสามารถต่อสู้คดีได้เราก็จะนำถึงเข้าในกระบวนการสอบสวนต่อไปถ้าตำรวจเขาเป็นการทำอะไรอาจารย์รู้ว่าเกิดคือต้องเป็นความผิดของแพทย์นะครับพูดคุยน้องรู้ไหมคะว่าน้องทำอะไรลงไปเหมือนเบื้องต้นเหมือนกับว่าทราบแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะหลุดอะไรเงี้ยประมาณก็คือดูแล้วไม่ใช่กดปอดอีกคิดว่าแรงจูงใจก็อยู่ระหว่างการไปรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรื่องประวัติการรักษานี่เป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลท่านจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพอจะทราบจำนวนเหตุหรือยังที่ตกลงไปอ่ะพอจะทราบที่น้องก่อเหตุอ่ะค่ะพอจะทราบจำนวนเหตุหรือยังคะก็คือไม่ปกติครับชัดเจนเรื่องของอาวุธปืนนะคะน้องแพทย์เอาปืนที่น้องพกด้วยเบื้องต้นอาวุธปืนเขาสั่งซื้อนะครับเป็นอาวุธปืนดัดแปลงคือไม่ใช่อาวุธปืนปกติเป็นอาวุธปืนดัดแปลงดัดแปลงด้วยตัวเองอันนี้ไม่ทราบเป็นอาวุธเขาเรียกอะไรแบงก์กันปืนยิงมีแต่เสียงนะครับแต่ว่าในกระบวนการดัดแปลงเนี่ยมันก็มีการดัดแปลงที่ให้เอามาใช้ได้คือเพราะว่าเทียบเคียงกับเกมที่เล่นที่บ้านครอบครัวเขาทราบเรื่องทำให้การอีกที่บอกว่าหูแว่วนะคะท่านที่บอกว่าน้องบอกว่าหูแว่วอาการเรายังมีอยู่ไหมคะระหว่างสอบปากคำนะคะก็ยังมียังก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับนำเรียนว่าถ้าพยานหลักฐานถึงที่เกี่ยวข้องว่าทางผู้ฟ้องได้กระทำความผิดนะครับก็จะมีการกล่าวหามีคดีต่อไปไม่ใช่แต่กระบวนการในการตรวจสอบเป็นการที่คือการไต่สวนที่ศาลแล้วเนี่ยญาติมีสิทธิ์ประกันตัวได้ไหมครับเป็นดุลพินิจการเพราะมันต้องเก็บข้อมูลว่าเด็กไม่ได้อยู่ก็เดี๋ยวทางทีมสืบสวนว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามารวบรวมในสำนวนได้ก็จะดำเนินการตอนนี้ขณะนี้มีผู้เสียหายเยอะมาแจ้งดำเนินคดีมากน้อยแค่ไหนคะผู้เสียหายจะเข้าไปดูเนี่ยครับเบื้องต้นที่รับรายงานก็จะมีทางญาติผู้ตายทางสถานที่ต่างๆแล้วก็ทางผู้บาดเจ็บเดี๋ยววันนี้ผมได้สั่งถ้าผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลถ้าสามารถที่ให้ปากคำได้ก็จะไปสอบที่โรงพยาบาล